ป่อตีจานเกิดรักเธอจนสิ้นแสงตาชิฮาสวัสดีครับทุกคนผมวังยี่ป่อนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆและก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแอมบาสเตอร์ระดับโลกคนรักเสี่ยวจ้านหรือจ้านเกอร์ Global Ambassador ใช่แล้วครับผมคือทุกระดับโลกคนแรกและคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวตลอดไปด้วยนะครับบ่อเกอร์ดีจังเลยอ่ะผมอยากจะเป็นแบบบ่อเกอร์บ้างอ่ะได้เป็นทุกระดับโลกคนรักจ้านเกอร์ถ้านายอยากจะเป็นน่ะนายก็ต้องตั้งใจเรียนและทำตัวเป็นเด็กดีไม่งั้นน่ะนายก็จะเป็นแบบคนทั่วไปเพราะจ้านเกอร์รักเด็กดีถ้านายอยากจะเป็นแอมบาสเซอร์คนรักจ้านเกอร์นายต้องเป็นเด็กดีครับบ่อเกอร์มีคนมากมายที่อยากจะเป็นแบบผมก็ต้องเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียดยาวถึงดาวอังคารหรือว่าจะเป็นดาวพลูโตเลยก็เป็นไปได้ผมไม่อยากจะดับฝันนะครับพยายามไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถึงไงก็สู้ๆนะครับแล้วทำไมคุณถึงได้มาเป็น Global Ambassador ระดับโลกคนรักเสี่ยวจ้านคุณมีคุณสมบัติอะไรคะคุณใช้เส้นหรือเปล่าคุณเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจริงๆการที่จะเป็น Ambassador ระดับโลกคนรักจ้านเกิดไม่ใช่จู่ๆผมก็เป็นได้นะครับข้อแรกเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้เอาไว้คือต้องรักจ้านเกิดมากที่สุดในโลกจุดๆนี้ผมถูกเล็งเห็นมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีซึ่งผมก็เป็นปลื้มมากๆจากการกระทำของผมจากการแต่งตัวจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้สื่อไปถึงจ้านเกอแต่ว่าบางทีจ้านเกอก็สื่อมาถึงผมเหมือนกันนะครับจุดๆนี้ผมก็ปลื้มมากๆครับนั่นคือคุณสมบัติข้อแรกรักจ้านเกอมากที่สุดในโลกคุณสมบัติข้อต่อมาในเรื่องราวของความหล่อผมไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อนะครับแต่พอดีว่าหลักฐานมันก็มัดตัวตลอดเลยเรื่องความหล่อคุณจะต้องผ่านมาตรฐานสากล ISO ถูกตรวจสอบจากสมัชชาทั่วไปคณะมนตรีคณะกรรมการบริหารด้านวิชาการคณะกรรมการวิชาการสำนักเลขานุการไม่ใช่อยู่ดีๆนะคุณก็จะเป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกคนรักจ้านเกิดได้คุณต้องมีความหล่อที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับด้วยผมบอกแล้วนะครับว่าจุดๆนี้ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อแต่พอดีหลักฐานมัดตัวข้อต่อมาคุณต้องมีแพชชั่นที่ชัดเจนด้วยเรื่องความสามารถของคุณคุณทำอะไรเป็นที่น่าสนใจหรือเปล่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในวงกว้างหรือเปล่าต้องทั้งร้องทั้งเต้นเล่นกีฬาคุณต้องทำให้ดีในทุกสิ่งการเล่นกีฬาคุณจะต้องเล่นได้15ชนิดเป็นอย่างต่ำถ้าไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ผ่านเกณฑ์ตอนนี้ผมก็เล่นได้ประมาณ10กว่าชนิดแล้วแต่ผมก็ได้ผ่านเกณฑ์ผมก็ดีใจมากๆน่าจะเป็นคนแรกในโลกที่ผ่านเกณฑ์นี้บอกแล้วนะครับว่า Global Ambassador คนรักจ้านเกอไม่ได้เป็นได้ง่ายๆ Competitive คุณต้องมีความสามารถสื่อสารได้หลายภาษานอกจากภาษาท้องถิ่นที่คุณถนัดรักจ้านเกอ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 พูดไปแล้วมันก็เขินเหมือนกันนะครับแต่ขอบคุณมากๆครับข้อต่อมาเลยเนี่ยเรื่องของความมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อต่อเด็กเชื่อเหล่าคนชราตรงนี้ผมก็มีอยู่เสมอแล้วก็จ้านเกอน่าจะเล็งเห็นพูดไปก็น่าจะมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมยอตัวเองก็น่าจะประมาณนี้คุณคิดว่าคุณจะดำรงตำแหน่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะสำหรับตำแหน่ง Global Ambassador คนรักจ้านเกิร์ลทำไมคุณถามแบบนี้ครับผมไม่โอเคกับคำถามของคุณเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นว่าตลอดไปคนแรกคนเดียวตลอดไปไม่มีการปลดแล้วผมก็ไม่คิดว่าจ้านเกิร์ลน่าจะกล้าปลดผมนะเช่นนั้นดอกขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ Global Ambassador คนรักจ้านเกอหวังอีป๋อคนแรกและคนเดียวตลอดไป
ในฐานะที่ผมเป็นกอบอลแอมบาสเซอร์คนรักจ้านเกอผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันมารักจ้านเกอเยอะๆรักและสนับสนุนตลอดไปเพราะจ้านเกอเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกหล่อที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดในฐานะที่ผมเป็นกอบอลแอมบาสเซอร์คนรักจ้านเกอผมก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับสวัสดีคนรักเสือจ้างกับหวังอีป๋อนะคะพี่น้องเราชาวกูซูแลนด์ค่ะวันก็ไม่ได้ทำคลิปจิ้นนะคะกินระยะเวลาเนี่ยน่าที่จะเป็นเดือนแล้วนานๆทำทีนะคะพอให้แบบมีความสนุกสนานทุกสิ่งก็ไม่เชื่อมโยงความจริงนะคะอย่างที่เราทราบกันทำขึ้นมาเพื่อความสุขของพี่น้องคนที่ชื่นชอบรักเสือจ้างกับหวังอีป๋อนั่นแหละหวังอีป๋อเดินทางนะคะออกจากกุ้ยหลินค่ะจากการถ่ายทำสารคดีนะคะของ Discovery Channel แล้วก็จะเดินทางต่อไปที่กุ้ยโจเราก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะแฟนๆก็ไปเฝ้ารอค่ะแต่ก็มีการกั้นเอาไว้ให้หวังอีป๋อได้เดินแบบสบายๆไม่มารุมนะคะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่งเซียวจ้านวันนี้ข่าวคราวเซียวจ้านเดินทางจากปักกิ่งค่ะไปที่หางโจวเราก็ส่งกำลังใจให้ทั้งเซียวจ้านกับหวังอีป๋อสำหรับการทำงานด้วยในระยะนี้และขอพระเจ้าส่งอวยพรอย่างมากล้นขอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบรื่นเราก็จะรอติดตามผลงานของทั้งสองคนก่อนที่เราจะบ๊ายบายกันไปในคลิปนี้นะคะช่วงเวลาค่ำคืนนี้คืนวันอาทิตย์สิ้นเดือนพอดีนะคะ30มิถุนายนอาจจะมีพี่น้องที่ยังไม่ทราบนะคะว่าช่องกูซูแลนด์ของเรานั้นก็มีแฟนเพจใน Facebook ด้วยก็แวะไปจอยกันได้นะคะสำหรับแฟนเพจนี้ของช่องกูซูแลนด์ของเราขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นอะไรที่น่ารักมากๆขอทุกคนได้มีความสุขมากๆในช่วงค่ำคืนนี้นะคะนอนหลับให้เต็มที่วันพรุ่งนี้ก็ตื่นไปสู้กับงานต่อและขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องอย่างมากล้นสำหรับในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้มีกิจกรรมของเสือจ้างหวังอีป๋อเกิดขึ้นเยอะแยะแน่นอนที่สุดเราก็จะรอติดตามไปด้วยกันนอนหลับฝันดีพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ